ปากซอย105 105 Light Talkกลับมาคุยกันต่อค่ะคุณสันติสุขมะโรงศรีดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมปากซอย105นะจริงมีคดีเยอะเลยนะคุณสันติสุขช่วงวัน2วันเนี่ยนะมีทั้งคดีที่เป็นคดีเกี่ยวกับชาวบ้านชาวช่องทั่วไปแล้วก็คดีใหญ่ๆที่เป็นคดีทางการเมืองด้วยนะคะเดี๋ยวเริ่มเทพบุตรโซโลก่อนแล้วกันคดีชาวบ้านเนี่ยวันก่อนเนี่ยเราคุยกันถึงน้องคนนึงน้องเรสเนี่ยนะครุศาสตร์ศรีคุณหลิวที่แกไปถูกรุมทำร้ายแล้วไปเสียชีวิตที่กลางสนามฟุตบอลโรงเรียนประถมที่ขอนแก่นมีถ่ายคลิปแล้วคลิปน่ากลัวมากคือคลิปเขาร้องขอชีวิตเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าจับผู้ที่ก่อเหตุได้เขาซัดทอดว่าเทพบุตรโซโลเนี่ยเป็นคนจ้างกันมาจาก Facebook เป็นชื่อคนใช้ชื่อ Facebook เทพบุตรโซโลได้รับเงิน 5,000 บาทบอกว่าถ่ายคลิปเอาลงจะได้รับเงิน 5,000 บาทนะปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยก็นำผู้ต้องหามาฝากขังที่ศาลขอนแก่นแล้วก็ผู้ต้องหาก็ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยเรื่องนี้ปรากฏมันไปเชื่อมโยงกับคดีอีกคดีนึงเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ย คือมีเยาวชนคนหนึ่งนะชื่อในฟลุ๊กอันนี้นามสมมติชาวขอนแก่นเหมือนกันถูกคนร้าย3คนเนี่ยรุมทำร้ายร่างกายตำรวจเขาก็ไปสืบหาตัวคนร้ายปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยซัดทอดไปที่เทพบุตรโซโลอีกครั้งแล้วนะคุณสันติสุขคุณผู้ฟังคะเขาบอกเทพบุตรโซโลเนี่ยแกประกาศรับสมัครหาคนใจกล้าไปทำร้ายคนที่เบี้ยวค่ายาเสพติดโดยให้ค่าจ้าง 3,000 นะถ้าทำงานสำเร็จถ้าโพสต์คลิปได้เนี่ยได้ 5,000 บาทนะทางตำรวจเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ไล่ล่าเทพบุตรโซโลเนี่ยค่ะเทพโซโลเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะสั่งการหรือว่าเส้นทางการเงินต่างๆเนี่ยว่าอยู่ที่ไหนนะครับทีนี้ถ้าพบไม่ว่าใครก็ตามนะครับก็จะมีการทางด้านกฎหมายการแกะรอยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะถ้าจะทราบไหมว่าเป็นใครเพราะว่าเพื่อนเขาก็จะเปลี่ยนโปรไฟล์ไปเรื่อยๆก็คือตำรวจเราติดตามได้ครับมีข้อมูลมองว่ามันยากไหมคะติดตามแบบก็อาจจะมีการสับเปลี่ยนข้อมูลนะครับเป็นเทคนิคของเขาแต่ในส่วนของตำรวจเราก็มีวิธีการในการที่ติดตามจับกลุ่มผู้ทำความผิดมาได้เรื่อยๆคือแก๊งเทพบุตรโซโลเนี่ยว่ากันว่าเป็นแก๊งขายยาเสพติดใน Facebook นะคะมีสมาชิกก็พวกวัยรุ่นอายุ 17-23 ปีคือรับงานส่งยาบ้าให้กับวัยรุ่นที่ต้องการจะนำไปขายแต่ว่ากรณีที่ถ้าไข่เบี้ยวเนี่ยจะโดนสั่งสอนแบบที่เป็นข่าวนี่แหละคุณสันติสุขค่ะส่วนอีกกรณีนึงอันนี้ก็สลดใจค่ะแม่วัยรุ่นอายุ22ปีนะกลายเป็นฆาตกรฆ่าลูกตัวเองเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบคือสามีเนี่ยไปเป็นทหารเกณฑ์แกก็ดิ้นรนช่วยตัวเองคือไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารวันเกิดเหตุเนี่ยโมโหลูกร้องไม่หยุดนะก็พาขี่รถไปริมสระแล้วปล่อยให้ลูกเนี่ยคลานลงน้ำเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาคือก่อนที่จะปล่อยลูกคลานลงไปเนี่ยโทรไปหาสามีที่เป็นทหารเกณฑ์ปรากฏทะเลาะกันรุนแรงเลยยังไงลูกก็ร้องไม่หยุดนะแกวางลูกไว้แล้วปล่อยเดินหนีไปปล่อยให้เด็กจมน้ำเสียชีวิตแล้วก็มังหนีจะหนีไปปรากฏว่าเขาไปจับได้บนรถที่รถโดยสารที่จะเดินทางหลบหนีเด็กเนี่ยอายุขวบเศษเท่านั้นเองนะน้องพีชเนี่ยนะคะส่วนคุณแม่กนกวันเนี่ยอายุ22เมื่อวานก็รับสารภาพตำรวจเขาจับได้เขานำไปจุดธูปขอขมาวิญญาณของลูกสาวแล้วก็นำไปที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าที่เก็บศพลูกสาวเนี่ยไปถึงกอดศพร่ำไห้ขออโหสิกรรมด้วยนี่เป็นคดีสลดที่เกิดขึ้นด้วยค่ะครับคือประเด็นเรื่องอาชญากรรมเรื่องการฆาตกรรมในช่วงหลังนี้เราเห็นข่าวเยอะคือส่วนหนึ่งนะผมว่าบางทีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยแหละแต่สิ่งที่ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้แบบกระจะอย่างเงี้ยแล้วมันสยดสยองก็เพราะว่าสื่อมันมีสื่อโซเชียลมันเข้าถึงหมดเลยอ่ะอย่างเช่นไอ้เทพบุตรโซโลนี่นะจริงๆเนี่ยมันก็คือแก๊งอาชญากรรมนี่แหละค่ะแล้วก็มันมาใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการกระทำผิดด้วยแล้วผมว่าตำรวจยุคนี้นะถ้าเอาจริงๆนะแกะรอยแป๊บเดียวถึงดีไม่ดีที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าเรามีเครื่องมือเนี่ยป่านนี้เขารู้ตัวหมดแล้วแต่จะตามจับได้หรือไม่ตามจับได้เมื่อไหร่เนี่ยอีกเรื่องนึงทีนี้พูดถึงเรื่องเอาข่าวดีๆบ้างนิดนึง หลังวันหวยออกเนี่ยผมรู้สึกว่างวดเนี้ยมีคนถูกเยอะ แล้วก็มีการแชร์ภาพกันเยอะมาก 2ผัวเมีย12ล้านลูกในท้องเชื่อว่าลูกในท้องให้โชคซื้อตามทะเบียนรถนายกอันนี้รางวัลที่1เลยป่ะปราจีนบุรี12ล้าน12ล้านรางวัลที่1ครับสองใบนะสองใบได้12ล้านอันนี้ที่ปราจีนบุรีนะแล้วก็มีอีกคนขายลอตเตอรี่ผัวเมียขายเหลือร้อยกว่าใบถูกเองอ่ะ18ล้านโอ้แม่เจ้า18ล้านขายไม่หมดก็เลยถูกหมายเลขอะไรเนี่ย197078อันนี้ที่กาฬสินธุ์น้องกรุงศรีฮะ197079ด้วยกาฬสินธุ์ที่บ้านผมนะผมคุณอยู่กาฬสินธุ์เป็นญาติผมด้วยผมไม่รู้เนี่ยผมว่าเป็นญาตินะคุณน่าจะเป็นอยากเป็นญาติเขาเลยพี่ฮะเป็นญาติแล้วก็อีกที่นึง
คราวนี้เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณจังหวัดเลยอันนี้ถูก60ล้านโอ้โหคุณคือที่เล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่จะบอกว่าไปช่วยไปซื้อหวยกันเถอะแต่จะบอกว่าเวลาที่หวยออกเนี่ยสื่อเวลานำเสนอเขาก็จะนำเสนอแต่คนที่ถูกรางวัลค่ะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยถูกกินหมดอ่ะถูกกินหมดแหละเอาง่ายๆรถนายกนายกเปลี่ยนรถกี่คันโอ้โหนับไม่ถ้วนอ่ะแค่ลงไปจำผิดด้วยลงไปช่วงน้ำท่วมปลาบึกเนี่ยนั่งตั้งกี่คันมันก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่แล้วอ่ะที่จะต้องถูกถูกไหมใช่แล้ว16วันตั้งแต่งวดวันที่1จนถึงวันที่17นายกไปไหนตอนไหนนายกไปไหนตอนไหนใช่มันกี่คันล่ะทีนี้ดิฉันก็ไปจำวันไปเชียงใหม่ไอ้0027เลยถูกกินไม่ถูกกินเพราะไม่ซื้อเพราะรู้ว่าซื้อแล้วไม่ถูกฮะไอ้เนี่ยมีคนคนหนึ่งเขาโพสต์ที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าพี่คนนี้บรรลุแหละ แกบอกว่าแกโพสต์เฟซบุ๊กนะแกบอกวันนี้มีแต่คนโพสต์คนถูกหวยอย่างนั้นอย่างนี้แกโพสต์บ้างแต่แกโพสต์ว่าเราก็รู้สึกว่าได้รับรางวัลเหมือนกันได้หวยมาตัวหนึ่ง07 07 06หรือ07นี่แหละแกบอกว่าตั้งใจว่าจะซื้อแต่สุดท้ายกลัวเสียตังค์ไม่ซื้อดีกว่าเก็บตังค์ไว้สุดท้ายเลขออกมาเนี่ยไม่ตรงกับที่ตั้งใจจะซื้อแกเลยรู้สึกว่าแกได้รับรางวัลเล็กๆถูกหวยด้วยการเก็บเงินของตัวเองเอาไว้ได้ผมว่าวิธีคิดแบบนี้โอเคนะดีถูกไหมวิธีคิดแบบนี้ล่ะพี่เขาจะเป็นเศรษฐีในอนาคตลองเก็บเงินไว้ที่ทุกงวดนะได้เยอะนะใช่คุณสุรินทร์นาทำไปเล่นไปใช่แล้วยิ่งฝากแบงค์ดอกเบี้ยทบต้นอีกนะคุณสันติสุขครับนี่วิธีคิดเรื่องหวย พูดถึงเรื่องหวยแล้วพูดถึงเรื่องพระนิดนึงข่าวดีฮะก็คือเรื่องเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่นภูริพัฒโตโอ้โหอันนี้เป็นพระเกจิชื่อดังเป็นพระที่เป็นครูบาอาจารย์ของคนทั่วบ้านทั่วเมืองโดยเฉพาะทางอีสานสายวิปัสสนากรรมฐานนะคะครับล่าสุดรัฐมนตรีวัฒนธรรมได้มีการแถลงนะครับว่าการจัดงานครบรอบ150ปีชาตการพระอาจารย์มั่นภูริพัฒโตวันที่20มกราคมที่ถึงเนี้ยวันอาทิตย์เนี้ยกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการจะจัดกิจกรรมโอกาสสำคัญครับท่านเป็นพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือทั้งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และละสังขารขันไปแล้วจะมีการจัดงานกันและจะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะเสนอกระทรวงศึกษาจะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเสนอชื่อพระอาจารย์มั่นต่อยูเนสโกประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2563ครับนี่พระอาจารย์มั่นสายวิปัสสนาใช่แล้วก็การกิจกรรมเนี่ยนะคะเป็นวาระ149ปีชาตกาลเนี่ยจัดกันตั้งแต่19ถึง21มกราคมนี้ที่วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่นนะคะก็มีวัดปฐุมวนารามที่กรุงเทพวัดเลียบที่จังหวัดอุบลราชธานีวัดเจดีย์หลวงที่เชียงใหม่นะคะมีวัดป่าดาราพิรมที่เชียงใหม่มีหลายวัดด้วยกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะนะพูดถึงเรื่องวัดไปแล้วพูดถึงอีกวัดนึงแต่เป็นวัดที่มีเรื่องแล้วก็กลายมาเป็นคดีกลายมาเป็นคดีไม่ใช่วัดพระธรรมกายนะ กรณีของที่ธรณีสงฆ์นะเอาพายจริงๆเนี่ยมันคือที่วัดธรรมิการามเพราะว่ายายเนื่อมเนี่ยท่านเขียนพินัยกรรมไว้แล้วท่านเสียชีวิตปุ๊บมันตกเป็นธรณีสงฆ์ปั๊บเลยแต่มันก็มีกระบวนการเล่นแร่แปรธาตุจนกระทั่งกลายมาเป็นที่โฉนดอยู่ในชื่อบริษัทเอกชนล่าสุดเมื่อวานนี้ศาลเนี่ยนัดอ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์คดีของคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยอดีตรองนายกศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วคุณยงยุทธต้องโทษจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาศาลชั้นต้นได้ชี้ว่าคุณยงยุทธตอนนั้นเป็นรองปลัดมหาดไทยในยุคตอนนั้นในยุครัฐบาลคุณทักษิณแล้วไปเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่เขาอุตส่าห์เพิกถอนโฉนดเอาพายไปแล้วเนื่องจากมันเป็นธรณีสงฆ์คือที่บริกรมที่ดินเนี่ยตอนนั้นทำหน้าที่ถูกต้องแล้วแต่คุณยงยุทธเป็นรองปลัดมหาไทยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียประโยชน์ก็ไปเพิกถอนคำสั่งอธิบดีก็เลยกลายเป็นเข้าทางผลประโยชน์ของบริษัทเอกชนซึ่งตอนนั้นก็คนในเครือวานว่านเครือคุณทักษิณน่ะเป็นเจ้าของอยู่นะครับกลายมาเป็นคดีความศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเนี่ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเอื้อประโยชน์แก่เอกชนช่วยเหลือบริษัทเอาพายแล้วก็กอล์ฟในการได้รับประโยชน์เพราะว่าได้กรรมสิทธิ์ที่ดินถือครองต่อไปเป็นธรณีสงฆ์เนี่ยแต่ก็ยังไปถือครองได้ซื้อขายได้กลายมาเป็นคดีแล้วศาลอุทธรณ์นัดอ่านคำพิพากษาเมื่อวานนี้คุณยงยุทธไม่ไปคุณสลินดาป่วย
ป่วยอะบอกว่าอ้างป่วยวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นเห็นว่าแกนอนอยู่โรงพยาบาลแกหน้ามืดคล้ายเป็นแกบอกว่าแกนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมีใบรับรองแพทย์ไปด้วยค่ะศาลท่านก็เลยเมตตาค่ะศาลก็บอกกับทนายว่าอ้าวศาลอนุญาตให้เลื่อนฟังคำพิพากษา28กุมภาพันธ์ต้องพาลูกความคุณมานะคุณยงยุทธต้องมานะ28กุมภาพันธ์นะนัดใหม่28กุมภารู้เรื่องขีดเส้นใต้เอาไว้อีกคดีนึงจำนำข้าว G2G ต้องบอกว่าอย่างนี้คุณสันติสุขเอาละเว้ยอย่างนี้เลยนะคะทำไมอ่ะคนโพสต์เขาเอาละเว้ยข้อมูลทะลวงตับมาแล้วมาแล้วสายข่าวทะลวงตับไตไส้พุงคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับต้องอุทานขนาดนั้นเลยเหรอพี่เบบซี่เอาละเว้ยข้อมูลมาอีกแล้วไม่ได้ข้อมูลอะไรมาไม่ได้ข้อมูลเล่าให้ฟังหน่อยโพสต์ข้อความอย่างนี้ต้องแสดงว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ขำๆครับคุณสรินาคุณที่สุดครับครับเพราะว่าหน้าเฟซบุ๊กผมเนี่ยปกติถ้าใครตามหาผมก็มีอารมณ์ขันแบบนี้แหละค่ะคือก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นรายงานข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะนะครับงานที่เราทำอย่างภาคใต้ผมลงไปพื้นที่เจออะไรผมก็หยิบยกมาคุยอะไรเป็นงานที่เราทำโดยตรงเนี่ยเราก็จะมาชี้แจงพูดคุยส่วนเรื่องกรณีของเจ๊แดงเนี่ยกับโอ๊กเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่เราก็ตามมาตลอดหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนะครับให้ข้อมูลมาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอย่างที่โพสต์ไปแล้วเราก็ถือว่าเจ๊แดงนางโยวภาเนี่ยก็เป็นบุคคลสาธารณะเป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มการเมืองวังบัวบานอันนี้ก็เป็นที่รับรู้กันแล้วท่านก็เป็นหัวหน้าแก๊งแก๊งนี้ครับคุณบุญทรงก็เป็นคนในแก๊งคุณรัฐมนตรีช่วยศึกษาที่ขอนแก่นนะครับครับก็อยู่ในเครือข่ายตรงนี้เราก็เป็นข้อสังเกตตั้งแต่ปลายพฤศจิกายนหายไปไปไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขียนมาเลยตลอดทีนี้ไอ้โพสต์ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ครับทางปปช.เนี่ยท่านก็เหมือนกับอยากเจอบรรณาธิการสำนักข่าวใหญ่ๆอ๋อที่นัดพบบรรณาธิการก็นัดคุยกันไปกันจัดโดยคุณเก้นะครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์บรรณาธิการครับผมก็เป็นบรรณาธิการบริหารของผู้อเมริกานะครับสถาบันอิสลาก็เคยผมก็เคยทำงานที่สถาบันอิสลาแล้วก็ทางช่องนิว18เนี่ยใกล้ผมเป็นตัวแทนของช่องไปเจอไปพูดคุยก็ไปเจอก็เมื่อวานนี้กรรมการบริหารก็อยู่กันหมดนะครับทานข้าวกันคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ตามภาษาคนข่าวก็คุณสุรินทร์คุณสันติสุขเวลาเจอแหล่งข่าวเนี่ยมันก็ต้องถามเรื่องที่คนสนใจนะครับว่าเออมันมีความคืบหน้าอะไรยังไงแต่ว่าในกฎหมายปปช.เนี่ยมันมีอยู่มาตราหนึ่งครับถ้าผมจำไม่ผิดมาตรา36ที่บอกว่าการเปิดเผยข้อมูลอะไรเนี่ยไม่สามารถทำได้แล้วก็อยู่ระหว่างการไต่สวนสืบสวนเนี่ยก็ต้องว่าไปตามกระบวนการแต่ว่าในกรณีของคุณเยาวภาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเรามีข้อสังเกตมาตลอดโดยไม่มีใครยืนยันอ้างแหล่งข่าวแม้แต่ผมเองผมก็ไม่ได้บอกว่าไอ้คนเล่าให้ฟังนั่นเป็นใครแต่ว่าจนถึงวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ให้ข่าวตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมีการพูดว่าคุณบุญทรงเนี่ยพูดไม่ได้ก็มาพูดได้ครับแล้วการพูดของคุณบุญทรงเนี่ยมันก็นำไปสู่สิ่งที่หลายคนคาดหวังว่าเออมันจะเผยโฉมของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการทุจริตจำนำข้าวซึ่งรับแรกเนี่ยไปแล้วคุณบุญทรงโดนไป42ปีครับรับ2นี่14ล้านนะครับก็กำลังอยู่ระหว่างการไต่สวนและช่วงนี้แหละครับที่ผมว่ามันเป็นไฮไลท์ก็คือการพูดได้ของคุณบุญทรงเนี่ย มันก็นำไปสู่สิ่งที่หลายคนในสังคมตั้งคำถามจนวันนี้ก็คือเวลาอยู่เจ๊แดงไปไหนหายไปไหนนะครับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เมื่อวานนี้ผมฟังคุณสันติสุขที่บอกว่าแม้แต่ทั้งสามีคุณเจ๊แดงเองเนี่ยคุณสมชายเนี่ยก็ยังไม่กล้ายืนยันว่าเอ้าตกลงเจ๊แดงนี่ยังอยู่เมืองไทยไหมยังอยู่ต่างประเทศไหมครับกลับมาที่ผมโพสต์เฟซบุ๊กนะครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าได้คุยกับผู้ใหญ่หลายท่านในปปช.แล้วก็วกมาคุยถึงเรื่องนี้ด้วยและสิ่งที่ผมได้ยินนะครับก็คือผมคิดว่าเออมันก็มานำเสนอถึงความคืบหน้าตรงนี้อย่างที่โพสต์ไปก็คือทางปปช.เนี่ยมีคำสั่งให้มีการไต่สวนเพิ่มเติมกรณีของคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์เนี่ยที่เชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าถูกคุณบุญทรงเนี่ยพาดพิงว่าน่าจะเกี่ยวข้องแล้วก็มีการพูดถึงขั้นว่าทิกซอที่ให้มาเนี่ยก็สามารถนำมาประติดประต่อกันแล้วก็โยงไปถึงคนที่น่าจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเจ๊แดงแล้วคำสั่งที่ปปช.ออกเนี่ยก็บอกว่าออกแล้วก็แสดงว่าจากนี้ไปก็คงจะมีการเรียกเจ๊แดงเนี่ยมาสอบถามในสิ่งที่มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรอย่างนั้นไหมเพราะว่าอนุ
ไต่สวนเรื่องการทุจริตโครงการจำนำข้าวเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีคุณสุภานะครับครับท่านก็รับผิดชอบดูแลในส่วนนี้เนี่ยก็มีการสรุปสำนวนแล้วก็ตอนนี้ก็คือขนาดนี้ยังไม่มีการฟ้องไม่มีการระบุชื่อว่าคุณเยาวภาเนี่ยเป็นจำเลยในคดีนี้หรือว่าคุณบุญทรงเนี่ยจะมาเป็นพยานหรืออะไรพวกนี้คือยังไม่ชัดเจนในขนาดนั้นแต่ความชัดเจนก็คือปปช.เนี่ยทำหนังสือแล้วก็ให้ไต่สวนเพิ่มเติมก็คือต้องให้เจ๊แดงเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการชี้แจงถ้าปฏิเสธข้อกล่าวหาไม่ชัดเจนก็ว่าไปก็อาจจะในคำสั่งฟ้องที่จะปีไปถึงอัยการเพื่อส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาการเมืองเนี่ยก็อาจจะมีวิธีเจ๊แดงหรืออาจจะมีทีนี้ในอีกประเด็นหนึ่งครับที่ผมอยากจะคุยให้ฟังก็คือที่ผมจั่วไว้ว่าเจ๊แดงแวร์อายูเนี่ยคือหายไปไหนจนวันนี้เนี่ยไม่มีใครมายืนยันเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องโอ๊คพานทองแท้ผมก็เชื่อว่าแกก่อนหน้านั้นเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วก็ตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนกัมพูชามันเข้าออกไม่สะดวกนะครับวันนี้คืนนี้ก็กลับมาแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไปไหนผมว่านั่นก็เป็นเรื่องที่สังคมก็ไปว่ากันคนที่ติดตามไอจีของโอ๊กเนี่ยผมว่าก็เห็นสิ่งผิดปกติตรงนี้อยู่มาที่กรณีเจ๊แดงทำไมถึงบอกว่าแวร์อยู่แล้วอยู่ไหนผมยังเชื่อนะครับวันนี้ขณะเราคุยกันเนี่ยเจ๊แดงไม่อยู่ในประเทศไทยจะเดินทางกลับมาหรือไม่อันนั้นไม่ทราบเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจอย่างนั้นเลยก็คือเมื่อวานนี้ครับผมก็ได้หมายศาลจากกรณีของคุณเยาวภานี่ครับให้ทนายความเนี่ยคุณธนากรคุณธนากรแหวกวารีเป็นทนายความในคดีนี้นะครับแล้วก็ศาลก็นัดครับต้นมีนาเนี่ยก็ไปศาลกันแล้วก็เตรียมพร้อมในส่วนนี้เรียบร้อยแต่ว่าในเอกสารท้ายคำฟ้องเนี่ยมันมีหนังสือมอบอำนาจครับคุณสรินนาและคุณสันติสุขในหนังสือมอบอำนาจเนี่ยมีทั้งหมด8ข้อครับผมอ่านแล้วเนี่ยผมบอกโอ้ถ้ามอบอำนาจอย่างนี้แสดงว่าเจนี่ไม่น่าจะอยู่ในประเทศไทยละยังไงฮะเพราะในหนังสือมอบอำนาจเนี่ยบอกเลยครับว่าให้ทนายเนี่ยมีอำนาจร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนมีอำนาจชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานสอบสวนตามหมายนะครับหรือต่อกรรมการปปช.คณะอนุกรรมการไต่สวนตลอดจนในกรณีที่บุคคลได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ที่พนักงานสอบสวนหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อให้ดำเนินคดีกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นข้อหาใดๆหรือตามกฎหมายใดๆโดยในการนี้ให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจให้ถ้อยคำให้ข้อเท็จจริงทำคำคัดค้านหรือส่งมอบเอกสารวัตถุใดๆต่อคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกหรือพนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการปปช.อนุกรรมการไต่สวนและให้มีอำนาจแต่งตั้งทนายความให้เข้าร่วมฟังการสอบสวน อันนี้เป็นข้อ2ครับข้อ3เนี่ยให้มีอำนาจเป็นโจทยื่นฟ้องหรือฟ้องแย้งข้อ4ให้มีอำนาจรับทราบข้อกล่าวหาให้ถ้อยคำจัดทำคำชี้แจงข้อกล่าวหาหรือขอนำสืบแก้ข้อกล่าวหาข้อ5ให้มีอำนาจเป็นพยานเบิกความต่อศาลตลอดจนส่งมอบหรือรับเอกสารหลักฐานวัตถุใดๆต่อศาลให้อำนาจแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนแล้วก็ข้อ7มอบอำนาจให้บุคคลอื่นคนเดียวหรือหลายคนไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างหรือทุกอย่างแทนข้อสุดท้ายให้มีอำนาจดำเนินการใดๆที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้สมเร็จสมประสงค์ตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ทั้งหมดมี8ข้อครับดังนั้นที่ผมว่าถ้าอ่านอะไรละเอียดเนี่ยวันที่ผมขึ้นศาลต้นเดือนมีนาผมว่าเจ๊แดงไม่มาแน่นอนโอ้โหนี่แล้ววันที่ปปช.เนี่ยออกหนังสือขอให้เจ๊แดงมาชี้แจงเนี่ยก็ให้ทนายท่านนี้แหละครับมาชี้แจงทั้งหมดใช่ไหมตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ซึ่งแปลกเนาะถ้าผมว่าแปลกประหลาดมากแล้วก็ผมเพิ่งเห็นในเอกสารนี่นะครับก็เลยเนี่ยก็เพิ่งมาเล่าในรายการนี้ข้อมูลใหม่เลยฮะข้อมูลใหม่ฮะคุณเป๊ปซี่ฮะแล้วข้อมูลสำคัญเนี่ยที่คุณเป๊ปซี่เล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยยังไม่มีใครทราบผมก็เพิ่งทราบคุณเป๊ปซี่ก็เพิ่งเห็นใช่ไหมฮะใช่ใช่ได้เอกสารมาเลยใช่ไหมมันอย่างนี้เลยนะคุณสันติสุขครับหนังสือเนี่ยมอบอำนาจตั้งแต่2พฤศจิกโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันตรงกับที่เราพูดกันก่อนหน้านี้เลยว่าหายไปเนี่ยตั้งแต่พฤศจิกกลางพฤศจิกครับแล้ววันที่30ที่เราคุยกันเมื่อวานที่ว่าเป็นงานแต่งงานลูกสาวของคุณพงศกรอนุพรเนี่ยที่เจ๊แดงไม่ไปเนี่ยแล้วก็เป็นประเด็นที่ทำให้ผมตั้งข้อสังเกตว่าแวร์ยูชีหายไปไหนเนี่ยจนนำมาสู่การฟ้องร้องของคุณเยาวภาเพื่อปิดปากหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่อยากให้ผมมาพูดมาอะไรในเรื่องพวกนี้อีกครับแต่ผมว่า
ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันบอกถึงความผิดปกติแล้วเจ๊แดงเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะเป็นนักการเมืองเนี่ยไม่ควรทำอะไรที่ไม่โปร่งใสคือแค่มาบอกว่าอยู่ไหนเอ้ยถ้าคุณสมชายบอกว่าเอ้าอยู่บ้านผมเมื่อเช้ายังชงกาแฟให้ผมกินอย่างที่คุณสันติสุขพูดเนี่ยยังกินข้าวต้มกันอยู่เลยอะไรเงี้ยสังคมจบข่าวเลยถ้าคุณสมชายยืนยันอย่างนั้นจนวันนี้ครับไม่มีใครกล้ายืนยันเลยว่าเจ๊แดงแวร์อยู่จนมาถึงหนังสือมอบอำนาจที่ผมเห็นแล้วก็อ่านให้คุณสันติสุขฟังนี่แหละครับทั้งหมด8ข้อเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าเจ๊แดงเตรียมการไว้อย่างดีแล้วก็รู้ครับข้อหนังสือนี้นะครับออกตั้งแต่2พฤศจิกายนคุณสันติสุขคิดดูเลยครับก็ข่าวบุญทรงเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่เดือนกันยานะครับมันไม่ได้ยินนะเราได้ยินกันยาตุลาว่าพูดได้แล้วเจ๊แดงเนี่ยผมว่าแกก็คงรู้แหละครับว่าปรากฏการพูดได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรตามมานะครับสิ่งที่บอกว่าฟ้ามีตาเนี่ยเอ๊ะมีตาจริงไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมื่อวานเนี่ยทำให้สังคมเห็นค่ะที่เห็นพี่เป๊ปซี่ที่โพสต์มันมีท่อนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่ามีความในใจจากคุณบุญทรงบอกว่าบุญคุณครูชดใช้กันไปหมดแล้วอันนี้มาอย่างไรคะอันนี้ก็มาจากที่พูดคุยเมื่อวานนี่แหละครับก็พูดคุยกับคณะทำงานของทางปปช.เขาเขาก็เล่าให้ฟังคือทั้งหมดที่เขียนเนี่ยถ้าผมไม่ได้ยินมากับหูไม่ได้เห็นมากับตาหรือไม่ได้ไปสัมผัสเองเราไม่กล้าเขียนขนาดนั้นแล้วคนที่เล่าให้ฟังก็เป็นผู้ใหญ่ในนั้นก็คือตรงเนี้ยเล่าให้ฟังให้เห็นสถานการณ์ว่าคุณบุญทรงเนี่ยถูกหลอกยังไงเพราะวันนั้นในสุขถ้าจำได้นะครับเมื่อวานนี้คุณปองอัญชลีก็พูดในรายการผมว่าตรงกันเลยคุณปองเนี่ยผมว่าไม่ได้ข้อมูลมาจากปปช.แน่แต่ผมได้จากปปช.เนี่ยแล้วข้อมูลมันตรงกันสองแหล่งเนี่ยแล้วตรงกันแสดงว่ามันต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงมีการพูดจริงแล้วบุญทรงเนี่ยมีความรู้สึกว่าถูกคุณทักษิณนะครับหักหลังแล้วก็ถูกยิ่งลักษณ์เนี่ยหลอกเช้าวันที่ศาลมีคำพิพากษาตัดสินเนี่ยนะครับยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ไปศาลเช้าวันนั้นยังโพสต์ภาพในหน้าเฟซบุ๊กว่าตักบาตรนะครับแล้วคนก็คิดว่าไม่หนีคุณบุญทรงก็เชื่อว่าไม่หนีครับคุณบุญทรงเนี่ยพูดกับคนแล้วก็มีสะท้อนมาเมื่อวานนี้เจ๊ปองก็เลยฟังตรงกันก็บอกว่าเช้าวันนั้นเนี่ยคุณยิ่งรักเนี่ยก็โทรศัพท์มาบอกว่าเออกำลังมาที่ศาลนะรออีกแป๊บนึงอะไรประมาณนี้แต่ในที่สุดครับไม่ได้มาแล้วคุณบุญทรงเนี่ยก็รับไปเต็มๆเลย 4.2 ปีจนวันนี้ไม่เคยมีใครไปเยี่ยมประเด็นที่คุณสลินนาถามเนี่ยผมได้ยินมากับหูแล้วก็บอกว่าบุญคุณนั้นได้ชดใช้กันไปหมดแล้วจากนี้ไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องของสิ่งที่สังคมควรจะต้องรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการทุจริตจำนำข้าว 4-5 แสนล้านความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับแล้วกรณีที่คุณบุญทรงพูดได้เนี่ยมันนำมาสู่ปรากฏการณ์มากมายทางสังคมรวมไปถึงการนำเสนอข่าวในออนไลน์นะครับให้สังคมรับรู้ว่าเฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วผมตั้งข้อสังเกตใน Facebook ที่ผมเขียนไปนะครับแล้วเป็นประเด็นที่เจ๊แดงเนี่ยเอามาฟ้องผมตั้งข้อสังเกตว่าหากนายบุญทรงพูดจริงเนี่ยแล้วโยงใหญ่เจ๊แดงเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยการมีการไต่สวนมีการเรียกเจ๊แดงมาพูดคุยชี้แจงหรืออาจจะมีคำฟ้องระบุว่าเป็นจำเลยคนหนึ่งซึ่งการจะระบุอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีการไต่สวนเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับผมว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีความชัดเจนในส่วนนี้เรื่องของการไต่สวนในกรณีของเจ๊แดงแล้วคงมีการทำหนังสือไปแต่เจ๊แดงคงไม่มาครับครับหนังสือต้องมาที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยผมว่ามันชัดเจนมากเลยทุกอำนาจเลยเออดูนี่แหมแต่ว่าไอ้ความเคลียร์คัทมันก็ตัวไม่มาเนี่ยเนาะนิดนึงก็คือคำหนังสือมอบอำนาจที่คุณสมสุขอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะฟังดูไวๆนะฮะคือมอบอำนาจครอบจักรวาลมากเลยอ่ะคือผมไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีใครทำอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ลักษณะเนี่ยผมนึกถึงคือแม้ในวงการอื่นนะคือโอนลอยรถเนี่ยมันยังไม่ขนาดนี้กันเลยอ่ะโอนลอยรับสินกันอ่ะแต่กรณีเนี่ยมันได้ด้วยเหรอครับมอบอำนาจให้ทนายให้การแทนกรณีสมมุติว่าถ้าเกิดตัวเองถูกกล่าวหามอบได้ด้วยเหรอครับแล้วประเด็นนั้นคุณสันติสุขดูนะวันนี้2พฤศจิกายนนั่นแหละ2พฤศจิกายน61นะครับลงนามนะครับผู้มอบอำนาจมีเยาวภาวงศ์สวัสดิ์แล้วพูดถึงปปช.ด้วยใช่ไหมปปช.แหวกวาลีใช่ใช่ใช่ข้อ2เนี่ยคือผมงงมากเพราะว่าขณะนี้เนี่ยขณะที่มอบอำนาจ2พฤศจิกายนนะครับปปช.ยังไม่มีหนังสือเชิญนางเยาวภามาไต่สวนนะครับแสดงว่าแกรู้ล่วงหน้าแสดงว่ารู้ว่าบุญทรงเนี่ยที่พูดได้เนี่ยพูดอะไรไปบ้างครับแล้วข้อมูลตรงนั้นเนี่ยผมว่าจะต้องเป็นข้อมูลสำคัญที่
ปปช.บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งในหลายๆตัวเมื่อเอาจิ๊กซอพวกนี้มาต่อกันเนี่ยมันโยงใยถึงคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งก็น่าจะหมายถึงนายเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นี่แหละครับพี่เป๊ปซี่แต่อย่างที่คุณสันติสุขถามเนี่ยมันทำได้ด้วยเหรอคะก็เนี่ยมันอยู่ในเอกสารที่ส่งให้ศาลที่ฟ้องผมเป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาทนี่แหละครับคือเราเห็นเอกสารเนี่ยเราถึงพูดได้นะครับว่าโอ้มันมีเอกสารนี้มาแล้ววันที่ต้นเดือนมีนาคมขึ้นศาลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับโจทไม่ไปศาลแล้วไปฟ้องผมเนี่ยแล้วไม่ไปยืนยันว่าเสียหายยังไงแล้วมอบอำนาจให้ทนายเนี่ยครับผมยังว่าเอ๊ท่านผู้พิพากษานี่จะรับจะยังไงดีไหมวันนั้นเราก็จะไปเต็มที่นะครับเราเตรียมพร้อมเต็มที่แล้วสิ่งที่เราเขียนอะไรผมก็เตรียมเอกสารในสิ่งที่ผมเขียนไว้เราไม่ได้อยู่เราไปอ้างลอยแล้วก็บอกว่าได้ยินมาอย่างนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการรายงานข่าวเป็นการตรวจสอบของคนทำสื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้หนังสือมอบอำนาจ2พฤศจิกายนเนี่ยผมว่าคุณเยาวภาไม่มาศาลแน่นอนในวันนั้นแล้วโจทย์ไม่ไปเนี่ยปกติโจทย์ต้องไปนะครับไปศาลไปยืนยันใช่ค่ะครับโอ้วันนี้ได้ข้อมูลลึกเพิ่มเติมเดี๋ยวเกาะติดตลอดโดยเฉพาะการมอบอำนาจเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยนะพี่เป๊ปซี่นี่เมื่อวานไทยหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เนี่ยเขาลงเรื่องพี่เป๊ปซี่ที่ฉันยังอ่านไว้อยู่เลยนะยังเก็บไว้เลยนะคอลัมน์คนเป็นข่าวเป๊ปซี่คู่กัดชินวัตรเขาเขียนข่าวแบบนี้ เราก็ไปลงประวัติพี่เป๊ปซี่ว่าได้รางวัลเป็นนักข่าวเกียรติยศได้ชดเชยอะไรต่างๆมากมายสมัยเกาะติดเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่เป๊ปซี่สายข่าวทะลวงไส้ของเรานะคะอาทิตย์หน้าหวังว่าจะมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมมาทะลวงกันต่อนะพี่เนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์บรรณาธิการอาวุโสนิวทีวีคือขั้นตอนเป็นอย่างนี้เอาประเด็นแรกก่อนเรื่องการไต่สวนของปปช.นะครับคือสถานะตอนนี้คุณเยาวภาเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่ายังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังไม่ได้ถูกชี้มูลยังไม่ต้องพูดถึงการถูกฟ้องเป็นจำเลยในศาลอันนี้ยังไกลอันนี้ก็ให้ข้อมูลไว้ก่อนประการที่สองทีนี้ที่คุณเป๊ปซี่ให้ข้อมูลสำคัญก็คือว่าคือถ้าแกไม่ตกเป็นจำเลยเนี่ยแกก็จะไม่ได้หรอกเพราะว่าทนายต้องส่งให้แกก็เลยได้มาก็คือเอกสารการมอบอำนาจแล้วมอบอำนาจ8ข้อใช่ไหมเมื่อสักครู่ใช่แล้วเดี๋ยวผมจะขอรายละเอียดคุณเป๊ปซี่มาดูมอบอำนาจเลยแหละนะครับคือหรืออย่างเดียวที่ไม่ได้มอบมอบให้ติดคุกแทน คือไม่ได้มอบฮะอันนี้พูดกันตรงๆนะมอบอำนาจกันเยอะมากมันมอบกันไม่ได้อย่างนั้นอ่ะถ้าผมเป็นถ้าคุณสลินนาเป็นทนายผมนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงกรณีคุณโยภายนะผมมอบอำนาจให้คุณสลินนาอ้าวถ้าเกิดถูกฟ้องกลับคุณเป็นจำเลยแทนฉันนะถ้าเกิดคดีถ้าผมถูกดำเนินคดีที่ปปช.เกิดศาลตัดเกิดเข้าสู่กระบวนการศาลตัดสินคุณสลินนาติดคุกแทนฉันนะได้ไหมไม่ได้นะครับคือประเด็นก็คือหนึ่งในแง่ของความเป็นธรรมระหว่างคู่ความผมว่ามีปัญหาแน่ๆสองในแง่ของทางกฎหมายผมไม่ทราบว่ามีไหมสามในแง่ของน้ำหนักพยานทีนี้ผมเชื่อหรือเกินว่าปปช.เนี่ยถ้าเกิดตัวเองแจ้งข้อกล่าวหาใครก็ตามแล้วคนที่ถูกแกล้งข้อกล่าวหาบอกว่าไม่ว่างมาแต่มอบอำนาจให้ทนายมาให้การแทนทั้งหมดปปช.เนี่ยอาจจะพิจารณาฟังหรือไม่ฟังก็ได้ถ้าฟังข้อมูลนั้นจะมีน้ำหนักน้อยมากครับใช่แล้วจะเอามาใช้ในทางเป็นปฏิปักษ์หรือว่าเป็นลบกับทางผู้ถูกกล่าวหาด้วยซ้ำนึกออกไหมเวลาตำรวจจับกุมในหนังฝรั่งเคยเห็นไหมคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การแต่ถ้าคุณพูดตอนนี้ทำให้การอาจจะกลับมาอยู่ในชั้นศาลเป็นผลร้ายต่อคุณได้พูดตามคำนองนั้นกรณีของคุณเยาวภาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาถ้าหลังจากนี้มีการไต่สวนเพิ่มเติมแล้วระบุว่าเฮ้ยข้อมูลมันไปถึงคุณเยาวภานะก็ต้องแจ้งให้คุณเยาวภาทราบเพื่อให้รับทราบแล้วก็มาชี้แจงแล้วตอนนี้หนังสือมอบอำนาจที่คุณเสริมสุขพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยคือมอบอำนาจให้ทนายสามารถไปชี้แจงแทนคุณเยาวภาได้เลยคุณรู้ได้ยังไงว่าปปช.เขาจะถามอะไรผมถามหน่อยถ้าเกิดเขาถามว่าในสิ่งที่คุณข้อมูลมันลึกอ่ะทรัพย์สินนี้ได้ไงนะทรัพย์สินนี้มาที่นั่นเมื่อวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้มาจากไหนยังไงทนายจะตอบได้ยังไงผมถามหน่อยใช่ทนายไม่มีดิฉันว่ามีทนายที่ไหนรู้ดีกว่าเจ้าตัวหรอกใช่ไหมคุณสันติสุขเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าคุณสันติสุขมีอะไรเพิ่มเติมคะมีหลายเรื่องฮะเดี๋ยวผมจะตามเรื่องนี้ต่อด้วยเดี๋ยวผมหาแหล่งข่าวตัวลงตับผมมั้งได้เดี๋ยวพักครู่เดียวเดี๋ยวฉันกลับมา10 โมงค่ะปากซอย105 105 Light Talk